ฮะคาร์2ล้านรถไถแมสซี่สีแดง122แรงทำไมแพงไปดูกันว้าวคลิปนี้สนับสนุนโดยอีแท็กเล็กน้อยรถไถเดินตามไฟฟ้าราคาไม่แพงวิ่งได้ชาร์จไฟเอาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ใต้คลิปด้านล่างได้เลยนะครับผมสวัสดีครับผมป๊อกนะครับจากช่องอิสอิเมซี่เป็นดีแท็กเตอร์นะครับโคราชปากช่องลพบุรีลำมาลายสระบุรีลพบุรีนะครับวันนี้นะเราจะมานำเสนอนะครับจุดเด่นนะเจ้าตัวรถ6712นะครับเมซี่นะยักษ์ใหญ่ยักษ์แดงของเรานะครับ122แรงม้านะครับแต่ก่อนอื่นนะครับถ้าใครไม่ได้กดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องเราก็อย่าลืมกดให้ช่องเราด้วยนะครับเพราะช่องเราไม่ได้มีแต่เรื่องรถไถนะครับไปชมกันแต่ก่อนอื่นนะครับก่อนที่เราจะไปดูจุดเด่นกันเนี่ยผมก็ว่าจะเล่าประวัติให้ฟังคร่าวๆนะครับว่าเจ้ารถไถแมสซี่ฟูกุสันเนี่ยมีประวัติความเป็นมายังไงนะครับแต่ถ้าใครอยากฟังโดยละเอียดนะครับผมเคยทำคลิปไปแล้วนะอยู่ที่มุมขวาบนนะครับเดี๋ยวคลิกเข้าไปดูได้เลยนะครับอ่ะผมเล่าประวัติคร่าวๆนะครับรถไถแมสซี่เนี่ยครับเป็นรถไถนะครับสัญชาติอเมริกานะครับมีมามากกว่า170ปีเลยทีเดียวนะครับแถมเจ้ารถไถแมสซี่เนี่ยครับยังเป็นคนคิดค้นนะครับไอ้แขนหลัง3แขนที่เราใช้มาถึงทุกวันนี้เลยนะครับนี่แหละครับก็เป็นอย่างแรกที่เราต้องทำความเข้าใจกันหน่อยนะว่าเมสซี่เนี่ยมันเป็นยังไงเรามาว่ากันต่อเลยนะครับว่าจุดเด่นของเราเป็นยังไงนะข้อแรกนะครับตู้แอร์เย็นสบายนะครับมาเราเข้ามาเลยตู้แอร์นะครับก็จริงๆคันนี้เปิดได้2ฝั่งเลยนะครับขึ้นไปเลยขึ้นไปเลยขึ้นไปตู้แอร์นะครับตอนเนี้ยเดี๋ยวผมทำการสาธิตมีคนนั่งหน่อยคนนึงตู้แอร์ของเรานะครับมีทั้งหมด10จุดดูมุมมองเรานะดูโอเค10จุดเห็นไหมเดี๋ยวนับให้ดูนี่นะครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10นะครับจะเห็นได้ว่าแอร์เนี่ยครับมัน อัดเราทุกจุดเลยนะต้องบอกได้เลยว่าโอ้สบายครับถ้าเรานั่งอยู่นะครับเรียกได้ว่าเย็นสบายแน่นอนหายห่วงเรื่องความร้อนนะครับเหมาะกับไทยเลยนะร้อนชิบเป๋งเลยตอนนี้แถมฝุ่นก็ยังเยอะอีกต่างหากนะครับแถมยังมีลำโพงให้เราด้วยนะเห็นไหมเอ่ยนั่นแหละครับเป็นจุดเด่นแรกของเราเลยนะครับสำหรับเจ้าตัว MF 6712 122แรงม้าของเราเองข้อ2นะครับจุดเด่นก็คือ Power Shuttle นะครับ Power Shuttle คืออะไรนะครับ Power Shuttle ก็คือเกียร์เดินหน้าถอยหลังนั่นแหละครับแต่คำว่า Power Shuttle เนี่ยก็คือการเปลี่ยนเกียร์เป็นเกียร์เดินหน้าเกียร์ถอยหลังโดยไม่ต้องเหยียบคลัชนะครับเดี๋ยวเราจะทำการสาธิตให้ดูเลยนะครับว่ามันทำงานยังไงนะสตาร์ทรถเลยพอเราสตาร์ทแล้วนะครับเดี๋ยวจะให้ช่างของเรานะครับขับให้ดูนะว่ามันเปลี่ยนเกียร์ด้านหน้าถอยหลังโดยไม่ต้องเหยียบคลัชยังไงนะครับด้วยนี่นะใส่เดินหน้าไม่ต้องเหยียบคลัชนะครับใส่ไปแล้ววิ่งไปไปโอเคเหยียบเบรกก็พอเหยียบรถถอยหลังเข้าเลยเห็นไหมครับนี่แหละครับเจ้าตัว Power Shuttle นะทำงานง่ายนะไม่ต้องเหยียบคลัตยังไงเดียวไหมโอเคนั่นแหละครับก็เป็นข้อ2ของเรานะครับสำหรับเจ้าตัว Power Shuttle ข้อ3นะครับเครื่องยนต์นะครับตัวนี้นะเป็นเครื่องยนต์ Echo Power นะครับ4สูบเทอร์โบนะซึ่งเจ้าตัวเครื่องยนต์นี้นะครับมีแรงบิดสูงสุดอยู่ที่490นิวตันเมตรนะครับที่ 1,500 รอบนะครับต่อนาทีปริมาตรกระบอกสูงอยู่ที่ 4,400 ซีซีนะครับให้แรงม้าได้ถึง122แรงม้า wow. ซึ่งเครื่องยนต์ตัวนี้นะครับก็ยังแถมเครื่องยนต์ตัวนี้นะก็ยังใช้กับเจ้าตัว85 yeah. แรงม้า102แรงม้าของเราด้วยนะครับดังนั้นนะเจ้าเครื่องยนต์ตัวนี้นะครับเป็นเครื่องยนต์ที่สามารถใช้อะไรด้วยกันได้นะครับไม่ว่าจะเป็นตัว85ถึง102แรงม้านะครับแล้วก็ผมอยากจะบอกที่นึงนะครับสำหรับใครที่ยังไม่เคยดูนะครับว่าเราทำเจ้าตัวรีวิวรถไอ5710และ2ละม้าไปแล้วนะครับถ้าใครยังไม่เคยไปดูก็ขึ้นไปดูเลยนะครับที่มุมขวาบนของเราได้เลยนะสำหรับเจ้าเครื่องยนต์ตัวนี้นะครับคือ Echo Power 4สูบเทอร์โบจุดเด่นข้อที่4นะครับก็คือเกียร์นะสำหรับเจ้าตัวรถ MF 6712 122ละม้าของเรานะครับเป็นระบบ12เกียร์เดินหน้า12เกียร์ถอยหลังนะครับซึ่งผมเคยทำคลิปการทำงานของเกียร์รถไถ MF ไปแล้วนะครับ Volvo Series นะถ้าใครยังไม่เคยดูก็สามารถขึ้นไปดูเลยนะครับที่มุมขวาบนนะครับว่ามันทำงานยังไงนะสำหรับเกียร์ตัวนี้ก็ถือว่าสุดยอดไปเลยนะครับข้อ5นะครับน้ำหนักที่ยกได้เจ้าตัวรถ MF 6712นะครับ122แรงม้านะครับยกที่ตาไก่นะจุด3จุดเนี่ยอยู่ที่ห
5.2 ตันเลยทีเดียวนะครับเรียกได้ว่ามันยกช้างได้เป็นตัวๆเลยนะ10ล้อก็ยกได้นะครับน้ำหนักขนาดนี้นะมันยกได้หมดเลยนะสุดยอดไปเลยไหมล่ะแถมเจ้าตัวนี้นะครับยัง yeah. ไม่ได้เป็นฝาไฮเนาะเจ้าตัวกระบอกซีรีส์ทุกรุ่นเนี่ยครับของเราเนี่ยเป็นกระบอก wow. ไฮดรอลิกยกนะครับไม่ได้เป็นฝาไฮนะครับข้อดีคือซ่อมง่ายมากๆนะครับเปลี่ยนแค่ซีนเปลี่ยนแค่กระบอกนะครับไม่ได้มีอะไรซับซ้อนไม่ต้องถอดฝาไฮมาซ่อมนะครับนั่นแหละครับคือจุดเด่นข้อที่5ของเราข้อ6นะครับน้ำหนักรถเจ้าตัว MF 6712นะครับมีน้ำหนักรถอยู่ที่ 4.2 ตันกันเลยทีเดียวนะครับเรียกได้ว่ามันหนักมากๆนะครับแถมยังมีเวทมาให้อีกนะก็หนักขึ้นไปอีกนะครับเรื่องการถ่ายไม่ต้องเป็นห่วงนะครับถ่ายกันแบบผ่านแตกระเบิดแน่นอนนะครับ yeah. นี่แหละพอรถมันหนักมากนะข้อ7ผ่อนได้สำหรับเจ้าตัวรถ MF 6712นะครับราคาอยู่ที่ 2,250,000 บาทนะครับสำหรับรถตัวนี้นะสามารถผ่อนได้นะเรามีไฟแนนซ์รองรับนะครับผ่อนได้สบายมากนะโดยถ้าคุณมาจากคลิปนี้นะแล้วบอกว่าคุณดูจาก YouTube มานะเราให้ส่วนลดทันทีเลยครับ 200,000 บาทถ้าใครสนใจก็ทักมาได้เลยนะครับเดี๋ยวผมทิ้งคอมเมนต์ก็ได้นะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook YouTube LINE อะไรเราทิ้งได้หมดนะครับบอกว่ามาดูจากคลิป YouTube หรือดูจากคลิปมาเราลดให้เลยนะ 200,000 บาทข้อ8นะครับข้อสุดท้ายเราแล้วนะรับประกันนะครับเจ้ารถ MF เนี่ยครับที่เราขายอยู่เนี่ยมีรับประกันอยู่ที่15เดือนนะครับเอ้ย12เดือนหรือ 1,500 ชั่วโมงนะครับอย่างใดอย่างหนึ่งถึงก่อนนะครับก็ถือว่าเป็นอันที่สุดประกันนะครับแถมเจ้าตัวนี้นะยังมีการตรวจสภาพเช็คระยะหรือเปลี่ยนถ่ายของเหลวทุกๆ500ชั่วโมงนะครับถือได้ว่าเป็นการประหยัดไปในตัวนะไม่ได้เปลี่ยนถ่ายบ่อยๆนะครับนั่นแหละครับก็คือจุดเด่นข้อสุดท้ายของเจ้าตัว MF 6712 122แรงม้าของเรานั่นเองเป็นไงบ้างครับสำหรับวันนี้นะสำหรับใครนะครับที่ชอบในคอนเทนต์เรานะครับแล้วยังไม่อยากพลาดคอนเทนต์เราดีๆนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ช่องเราด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขออนุญาตลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย